จากกรณีที่ประเทศไทยนะคะพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ซึ่งผู้ป่วยที่พบที่ไทยนี่นะคะเป็นรายแรกของประเทศไทยแล้วก็เป็นรายแรกที่ตรวจพบนอกประเทศจีนค่ะโดยพบเป็นหญิงชาวจีนนะคะอายุ61ปีซึ่งขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่สถาบันบำราศนราดูนของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะโดยอาการภาพรวมนะคะเบื้องต้นก็คืออาการดีขึ้นไม่มีอาการทางเดินหายใจแล้วก็ไม่อยู่ในภาวะวิกฤตแต่ว่าต้องตรวจจนกว่าจะไม่มีเชื้อเหลืออยู่ในเสมหะจึงจะอนุญาตให้ออกจากประเทศได้ค่ะโดยเมื่อวันที่14มกราคมเมื่อวานนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจผู้ป่วยชาวจีนคนนี้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ค่ะโดยที่สถาบันบำราศนราดูนนะคะเขาเข้ามารับการรักษาตั้งแต่วันที่8มกราคม2563ที่ผ่านมาค่ะโดยคุณอนุทินก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็ได้ให้กำลังใจกับญาติของผู้ป่วยชาวจีนรายนี้ด้วยค่ะขอให้อดทนทางนี้ญาติของผู้ป่วยก็ได้กล่าวขอบคุณที่รัฐบาลไทยได้ให้การดูแลรักษาเป็นอย่างดีพร้อมทั้งจัดหาที่พักให้ด้วยค่ะอย่างไรก็ตามหลังจากที่พูดคุยกับผู้ป่วยผ่านอินเตอร์คอมผู้ป่วยก็ตอบกลับว่าอยากจะกลับบ้านแล้วแล้วก็มีความเป็นห่วงลูกที่ติดตามมาด้วยทั้งนี้ค่ะคุณอนุทินก็กล่าวว่าผู้ป่วยอาการดีขึ้นเป็นปกติไม่มีไข้แล้วก็นอนหลับได้ด้วยตอนนี้รอผลจากห้องปฏิบัติการจากห้องปฏิบัติการตามขั้นตอนทางการแพทย์ค่ะเพราะว่าต้องรอผลยืนยันจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยเพราะว่าทำงานร่วมกันถ้าเกิดว่าผลเป็นลบเมื่อไหร่แล้วก็เชื้อไวรัสหมดจากทางเดินหายใจเมื่อไหร่ก็จะถือว่าผู้ป่วยหายแล้วก็สามารถเดินทางกลับประเทศได้ค่ะส่วนอีก3รายที่เหลือที่ตอนแรกกักตัวเพราะคิดว่าสงสัยว่ามีเชื้อพอแยกมาดูอาการนี่นะคะก็พบว่าเป็นเชื้อไข้หวัดธรรมดาไม่มีเชื้อที่เราเฝ้าระวังอยู่ก็คือเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ค่ะเมื่อหายแล้วอีก3รายนี้นะคะถ้าประสงค์จะอยู่เที่ยวต่อก็สามารถเที่ยวต่อได้อย่างไรก็ตามค่ะคุณอนุทินก็ยังบอกว่าอยากบอกประชาชนว่าอย่าตื่นตระหนกเกินเหตุแต่ว่าก็ให้หลีกเลี่ยงการเดินไปในพื้นที่ที่มีคนเยอะถ้าเกิดว่าเห็นคนไอจามมีน้ำมูกหลีกเลี่ยงได้ก็ดีแล้วก็ดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงพร้อมทั้งบอกนะคะว่าโรคนี้ไม่มียารักษาไม่มีวัคซีนป้องกันมีแค่การรักษาตามอาการให้ร่างกายเกิดภูมิต้านทานแล้วก็จะหายเองถ้าเกิดว่ามาหาหมอทันเวลาค่ะซึ่งถ้าที่ไทยมีระบบการเฝ้าระวังโรคถ้าพบเร็วก็รักษาเร็วแน่นอนขอให้มั่นใจว่าเราประสานการทำงานร่วมกันภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศทุกอย่างปฏิบัติตามขั้นตอนที่องค์การอนามัยโลกกำหนดแล้วก็ขอให้ทุกคนสบายใจได้ค่ะส่วนศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณค่ะหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าขอให้ประชาชนวางใจได้พร้อมทั้งยืนยันว่าโคโรนาซึ่งเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้นะคะมีโอกาสระบาดมาถึงไทยได้น้อยซึ่งถ้าวิเคราะห์จากความรุนแรงของโรคเนี่ยคุณผู้ชมก็พบว่าความรุนแรงของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ไม่ได้รุนแรงเท่ากับไวรัสซาร์หรือว่าไวรัสเมอร์สที่เคยระบาดก่อนหน้านี้เลยแต่ว่าก็ยังต้องเฝ้าระวังกันเพราะว่ายังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นไวรัสที่มาจากสัตว์ชนิดใดค่ะขณะที่องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ก็ได้ออกแถลงการเมื่อวันอังคารบอกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มีการจับตาแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์อย่างละเอียดมากขึ้นพบว่ามีความเป็นไปได้ค่ะว่าเกี่ยวข้องกับการติดต่อในวงจำกัดระหว่างมนุษย์กับมนุษย์โดยการติดต่อระหว่างสมาชิกในครอบครัวจะมีความเสี่ยงสูงที่สุดสมาชิกในครอบครัวนะคะจะมีเปอร์เซ็นต์การติดต่อมีความเสี่ยงสูงที่สุดค่ะทั้งนี้นะคะ WHO ก็ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่าเชื้อไวรัสตัวนี้ติดต่อจากมนุษย์สู่มนุษย์อย่างไรแต่ว่า WHO แล้วก็หน่วยงานพันธมิตรก็เตรียมความพร้อมรับมืออย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างแล้วก็ระบุด้วยว่ายังเร็วเกินไปที่จะฟันธงว่าเชื้อไวรัสชนิดนี้แพร่ระบาดรุนแรงเช่นเดียวกับโรคซาร์หรือว่าโรคเมอร์สหรือไม่ค่ะเนื่องจากว่าเชื้อไวรัสโคโรนานี่นะคะคุณผู้ชมมีหลายสายพันธุ์ค่ะส่วนใครกังวลว่าในช่วงตรุษจีนที่ใกล้จะถึงนี้กำลังจะมีประชากรชาวจีนเดินทางมาจากไทยมากมายเนี่ยจะคัดกรองกันอย่างไรกระทรวงสาธารณสุขก็
็บอกว่าจะร่วมมือกับทางสนามบินเพิ่มจุดคัดกรองผู้โดยสารมาจากเมืองอู่ฮั่นที่บินตรงลงสี่สนามบินค่ะได้แก่สนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แล้วก็ภูเก็ตแล้วก็จะมีการเฝ้าระวังเพิ่มอีก2สนามบินก็คือกระบี่แล้วก็อู่ตะเภาค่ะอย่างไรก็ตามตอนนี้เนาะทางอู่ฮั่นยังไม่มีข้อห้ามในการเดินทางขาออกทำให้ไทยต้องตรวจคัดกรองอย่างเคร่งครัดค่ะก่อนเข้ารายการนี้ค่ะคุณผู้ชมพลอยกับพี่วิทย์ก็ได้สัมภาษณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณสาธิตปิตุเตชะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันคือขณะนี้ยังไม่มีพบผู้ต้องสงสัยเพิ่มจากการตรวจโรคที่ตามสนามบินต่างๆครับก็มีเพียงที่เราพบยืนยันในรายหนึ่งรายที่เราที่เขาเดินทางครับไปสู่ประเทศจีนแล้วครับมีชาวบ้านเนี่ยเขากังวลใจเรื่องความรุนแรงของโคโรนาไวรัสเนี่ยมันรุนแรงเท่ากับโรคซาหรือว่าอีโบลาอะไรขนาดนั้นไหมครับโอ้มันไม่รุนแรงขนาดนั้นครับเพียงแต่ว่ามันก็เป็นเชื้อไวรัสตัวนึงซึ่งปกติก็จะรักก็จะหายตัวเองในการตั้งภูมิในการรักษาเพียงแต่ว่าในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ส่วนใหญ่น่าจะเป็นเรื่องของหนึ่งอายุที่มีค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มีโรคที่พบเชื้อไวรัสจีนเองก็เป็นมีโรคประจำตัวคือมีก้อนเนื้อกับมีตับอะไรอยู่บ้างแล้วนะครับนั้นพอเจอเชื้อไวรัสเข้าไปก็เลยเหมือนกับทำให้ถูกโจมตีแล้วก็เสียชีวิตโดยไม่อาจจะเป็นที่เชื้อว่าโคโรนาอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นด้วยปัจจัยโรคผสมด้วยก็เลยทำให้เสียชีวิตได้แต่ว่าในส่วนของคนที่อายุน้อยหรือมีภูมิมีความร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะค่อยๆติดไวรัสไม่มียารักษาต้องค่อยพักแล้วก็รักษาตามอาการนะครับแล้วก็ค่อยๆให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาก็จะทำให้หายครับแต่ว่าไม่ถึงรุนแรงขนาดมากเหมือนกับอีโบลาซาขนาดนั้นครับท่านสาธิตครับคือมันมีคนกังวลใจว่าช่วงตรุษจีนเนี้ยมันจะมีคนจีนเขาหลั่งไหลมาไทยเยอะมากและทีนี้เนี่ยเราจะมีมาตรการป้องกันโคโรนาจากจีนยังไงบ้างครับขณะนี้คนจีนก็เดินทางมาที่บ้านเราเยอะอยู่นะครับทั้งเชียงใหม่ทั้งภูเก็ตทั้งดอนเมืองมาตรการที่เรารองรับเนี่ยเราก็รับรองได้รองรับได้ดีนะครับสวิสที่เปิดทีมตรวจโรคขนาดนี้ตามสามินก็ได้ขอคนเพิ่มกับเครื่องตรวจสแกนก็ได้ทำหน้าที่อย่างดีแล้วก็ทีมทั้งหมดเราเซตทีมพร้อมที่จะพร้อมรับมือในกรณีที่จำนวนเท่าไหร่ก็ตามนะครับเพราะว่าเราแยกกระจายกันมาปกติส่วนใหญ่ที่คนที่เดินทางมาไทยที่มาจากอู่ฮั่นก็มีตัวเลขประมาณ 10% อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเราก็จัดทีมพร้อมสำหรับรองรับในการที่จะเช็คตรวจแล้วก็ถ้าพบก็จะมีทีมรับเข้าไปสู่สถานที่เราเตรียมไว้ที่จะต้องเป็นหลักตรวจที่ให้ตรงกันก็คือทางบ้านเราดูกับโรงพยาบาลในกรมการแพทย์แล้วก็เราก็ร่วมกับจุฬาด้วยนะครับเพื่อจะคอนเฟิร์มเชื้อว่าเป็นเชื้อโคโรนาไวรัสที่ไปเพราะนั้นทีมเรามีความพร้อมอยู่แล้วขณะนี้ก็ทำงานอยู่กับเพื่อนทำงานอยู่เป็นปกติครับค่ะตอนนี้คนเข้าใจว่าเราจะคัดกรองเฉพาะคนที่มาจากอู่ฮั่นนะคะแล้วก็มีประชาชนจำนวนหนึ่งที่กังวลว่าสมมุติว่าเขาไม่ได้มาจากอู่ฮั่นล่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนติดเชื้อจากส่วนอื่นของจีนเดินทางมาด้วยตรงนี้รองรับมากน้อยแค่ไหนยังไงเหรอคะก็ในส่วนข้อมูลเนี่ยก็เราพบว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยมาจากประเทศจีนประเทศเดียวนะครับและที่พบจริงๆในข้อมูลที่เปิดเผยของทุกส่วนก็พบที่จีนและพบที่เราสองประเทศเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะคัดกรองหรือสกรีนิ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็ไม่พบจากที่อื่นนะครับฉะนั้นถ้ามีข้อมูลพวกนี้พบจากที่ไหนอย่างไรเราก็จะต้องคือเพื่อนเราก็ต้องคัดกรองตามข้อมูลที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากทำให้เป็นเรื่องของการเสื่อมที่ตกกังวลจะเดินไปแล้วก็ส่วนใหญ่อาการก็ใกล้เคียงกับโรคเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับไอจามมีไข้อะไรพวกนี้ครับเพราะนั้นเราก็เน้นที่เรามีข้อมูลอยู่ขนาดนี้เท่านั้นครับครับผมก็โดยสรุปภาพรวมเนี่ยดูจะยังไม่ใช่ปัญหาที่ถึงกับต้องกังวลใจมากใช่ไหมครับ
ครับก็ไม่ประมาทนะครับพร้อมทุกแล้วก็ทำงานการเต็มที่นะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องถึงกับวิตกตื่นตระหนกเกินไปเพราะนั้นในช่วงสุดปีนี้ทีมของสาธารณสุขก็มีความพร้อมที่จะรับมือเพราะเราก็ทำมาตลอดตั้งแต่พบผู้ป่วยแล้วเรามีประสบการณ์มากขึ้นในแง่ของการคัดกรองแล้วก็เอาคนที่มีความใกล้ชิดกับผู้มีความเสี่ยงไปตรวจรักษาไปตรวจก็เป็นเสียงจากคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งคุณสาธิตก็บอกเราว่าไม่ถึงกับต้องตื่นตระหนกแต่ว่าพวกเราก็ไม่ได้ไว้วางใจค่ะแล้วก็เตรียมมาตรการการดูแลอย่างดีครับผมอีกคนนึงครับที่น่าจะให้ความรู้เรื่องโควิดได้ดีที่สุดนะครับก็คือคุณอนุพงศ์สุจริยากุลนะครับนายแพทย์สุขุมวุฒิของกรมควบคุมโรคนะครับซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับเราจะมาพูดคุยกับท่านกันในหลายประเด็นครับสวัสดีครับคุณอนุพงศ์ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณพลอยคุณวิทย์ใช่ไหมใช่แล้วครับก็คือมีหลายๆประเด็นที่ท่านรัฐมนตรีก็ตอบมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่ามีหลายข้อที่ยังมีความข้องใจกันอยู่สถานการณ์โควิดล่าสุดเนี่ยมันเป็นถึงขั้นไหนแล้วฮะท่านอนุพงศ์ต้องเรียนเบื้องต้นก่อนนะครับว่าการที่ประเทศไทยรายงานผู้ป่วยรายแรกนะไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยมีการระบาดนะอันนี้ต้องทำความเข้าใจนิดก่อนมันเป็นการที่เราเฝ้าระวังและคัดกรองตั้งแต่สนามบินนานาชาตินะฮะที่มีเดล็กไฟเนี่ยหมายถึงสายการบินตรงจากอู่ฮั่นมาที่ประเทศไทยซึ่งในการเฝ้าระวังของเราเนี่ยระบบของเราก็จะเฝ้าระวังสนามบินที่เกี่ยวข้องขนาดนี้นี่มีอยู่4 สนามบินครับนะตั้งแต่สุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่ภูเก็ตนะในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ถึงนี้อาจจะมีกระบี่อันที่จะมีสายการบินที่บินตรงจากอู่ฮั่นมาประเทศไทยค่ะหมายความว่าที่คนกังวลว่าจะมีการระบาดในไทยไหมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปได้ง่ายๆใช่ไหมคะต้องบอกว่าไม่มีการระบาดในประเทศไทยแต่ว่าระบบการเฝ้าระวังของเราเนี่ยได้ถูกกระตุ้นให้ทำงานเต็มที่แล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นในการคัดกรองคนที่เดินทางเข้ามาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจากจีนหรือคนไทยที่ไปทำธุระไปเที่ยวที่จีนเนี่ยที่เมืองอู่ฮั่นเนี่ยนะครับทุกคนเมื่อกลับเข้ามาเนี่ยก็จะต้องผ่านเทอร์โมสแกนเนอร์คือตัววัดอุณหภูมิครับนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยมีอาการไม่สบายไข้ขึ้นถึง38บวกเราก็จะตรวจคัดกรองที่สนามบินก่อนถ้าเข้าข่ายว่าจะต้องเอามาดูแลที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับก็จะส่งมาที่โรงพยาบาลบำราศนราดูหรือสถาบันบำราศนราดูนะครับเพื่อที่จะอยู่ในห้องความดันลบนะเพื่อเป็นห้องแยกโรคที่สำหรับโรคที่เราไม่ทราบสาเหตุแต่ว่ามีการติดต่อทางเดินหายใจประมาณนี้ก่อนครับค่ะคุณหมอครับในกรณีของประเทศกรณีของผู้ป่วยที่เรารายงานไปโดยท่านรัฐมนตรีว่าการนั้นเนี่ยก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันก็คือว่าคัดกรองที่สนามบินแล้วก็เอาเข้ามานอนที่บำราศนะครับซึ่งเราแถลงไปเมื่อวันที่14ที่ผ่านมานะครับอย่างที่ว่าเราพบผู้ป่วยเป็นรายแรกที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยคุณหมอครับครับถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยเราเล็งไว้ที่อู่ฮั่นเมืองเดียวครับแต่ว่าจีนเนี่ยมันเรามีนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเยอะมากจากเมืองอื่นด้วยเนี่ยและอย่างนี้เนี่ยเราต้องตรวจสอบจากไฟล์ที่มาจากเมืองอื่นด้วยไหมฮะมันขึ้นอยู่กับข้อมูลครับเนื่องจากข้อมูลจากประเทศจีนที่รายงานไปที่องค์การอนามัยโลกนะครับว่าเกิดกลุ่มก้อนของผู้ป่วยปอดอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุในช่วงแรกนั้นเนี่ยมันมีรายงานอยู่ที่เมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปจับดัก
ทั่วไปใช่ไหมครับจนกว่าจะมีการรายงานเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขของประเทศแต่ละประเทศอะนะว่าจะต้องรายงานกรณีที่เป็นโรคระบาดใหม่เนี่ยนะครับกับองค์การอนามัยโลกประเทศจีนก็ไม่ยกเว้นครับก็คือมีการแจ้งไปก่อนแล้วเกิดถ้าเกิดองค์การอนามัยโลกแจ้งเรามาว่าต้องระวังเมืองไหนเนี่ยเราก็จะมาโฟกัสที่เมืองนั้นใช่ไหมฮะก็แล้วแต่ข้อมูลนะเพราะว่าเขาก็ต้องรายงานก่อนเหมือนกับว่าเกิดเหตุที่อู่ฮั่นเนี่ยนะทีแรกเขาก็ไม่รู้ว่าคืออะไรจนมันมีเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยผมก็ไม่แน่คือเราไม่ทราบหรอกครับว่าเขาแจ้ง WHO เนี่ยองค์การอนามัยโลกวันไหนแต่ว่าเราก็ทราบภายหลังจากนั้นเนี่ยว่ามีผู้ป่วยเกิดขึ้นแล้วก็เราก็ติดตามข้อมูลเขาก็แชร์ข้อมูลกับเราด้วยค่ะครับคุณหมอครับถามข้อท้ายครับถามว่าอย่างนี้เนี่ยเวลาคนไทยเนี่ยไปเที่ยวที่จีนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอู่ฮั่นหรือเมืองไหนๆเนี่ยมันมีอะไรที่เราต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับหรือว่าเราสามารถไปเที่ยวได้ตามปกติเลยสบายๆคือเบื้องต้นเนี่ยนะครับองค์การอนามัยโลกเนี่ยไม่ได้แนะนำให้ประเทศจำกัดการเดินทางนะครับเพราะนั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้จักโรคก่อนนะฮะเราก็ follow ไกด์ไลน์คำแนะนำในเบื้องต้นตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้จำกัดการเดินทางแต่ว่าเราก็เตือนคนไทยของเราเนี่ยนะครับว่าถ้าหากไม่จำเป็นต้องเดินทางก็เลื่อนเดินทางไปก่อนถ้าจะเดินทางไปก็ต้องระมัดระวังไม่ไปในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะในกรณีที่เราคิดว่ามันน่าจะเกิดจากตลาดค้าสัตว์ปีกทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่โทษตลาดค้าสัตว์ป่าทั้งหลายเนี่ยนะครับหรือแม้แต่ที่เขารายงานว่าเป็นซีฟู้ดมาร์เก็ตเนี่ยนะครับมันก็มีสัตว์ป่าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นปกติแล้วในตระกูลโคโรนาเนี่ยนะครับไวรัสกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีตัวกลางก็คือตัวสัตว์นะฮะที่เป็นตัวกลางอาจจะมีตัวสัตว์ที่อยู่ต้นทางเนี่ยนะครับในกรณีนี้เนี่ยก็อาจจะสงสัยว่าค้างคาวใช่ไหมฮะค้างคาวใช่ไหมคะค้างคาวคือน่าสงสัยว่าจะค้างคาวแต่เราไม่รู้หรอกครับเพราะว่าขณะนี้เรารอข้อมูลจากประเทศจีนเพราะว่าเขาเป็นต้นกำเนิดของเรื่องใช่ไหมครับก็เหมือนกับตอนที่เกิดป่าโคโรนาเนี่ยนะครับกว่าที่เขาจะรู้ว่าเป็นชมดเนี่ยนะครับก็ใช้เวลานานพอสมควรหรือแม้แต่เมืองโควิดเนี่ยนะครับที่มีการระบาด ที่ตะวันออกกลางเนี่ยว่าที่เราจะรู้ว่ามันมีตัวกลางตัวหนึ่งก็คืออูฐเนี่ยนะที่จะทำให้เชื้อเข้ามาสู่คนเนี่ยนะครับเราก็ใช้เวลานานพอสมควรเพราะนั้นเวลานี้เนี่ยทางจีนผมเชื่อว่าเขาก็ทำงานอย่างหนักนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าตัวกลางที่ว่าสัตว์ที่นำเชื้อไวรัสตัวนี้มาให้คนนั้นเนี่ยมันคืออะไรครับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แนะนำคนเราถ้าไม่จำเป็นไม่เดินทางถ้าเดินทางก็ต้องระวังไม่ไปที่ตลาดค้าของสดนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆไม่อยู่ในที่ที่คนจำนวนมากนะครับครับแล้วก็ต้องเวลากลับมาหรือเวลาอยู่ที่นั่นเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีไข้ไม่สบายเนี่ยก็ต้องไปที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจวินิจฉัยครับผมนั่นก็เป็นคำแนะนำที่กลางๆนะครับแต่ว่าก็เป็นประโยชน์นะครับใช่มันเพราะว่าขนาดนี้ยังไม่มีรายงานแม้แต่รายงานที่ว่าสงสัยว่าจะมีจะมีการติดต่อจากคนหนึ่งไปคนหนึ่งหรือคนสู่คนนะครับครับยังไม่มีการรายงานนะครับครับคุณหมอครับขอบคุณประเทศไทยประเทศเดียวครับที่ขนาดที่มีรายงานนอกประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นประเทศเพื่อนบ้านเรานะก็กำลังเฝ้าระวังอยู่ว่าจะมีไหมที่จะไปถึงประเทศเขานะครับครับผมประเทศก็ทำงานอย่างหนักครับขนาดนี้ครับครับผมขอบคุณมากครับคุณหมอขอบคุณมากเลยค่ะครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับผมก็ได้ความรู้มากทีเดียวตอนนี้เนี่ยคุณหมอบอกครับว่าที่จีนเองก็ยังไม่ทราบว่าตัวกลางของสัตว์ที่จะนำโรคไวรัสโคโรนามาสู่คนเนี่ยคือตัวอะไรกันแน่เจ้าที่จีนก็ยังสืบค้นอยู่แต่ว่าก็มีข้อระวังให้นักท่องเที่ยว
ไทยที่เดินทางไปอู่ฮั่นเนี่ยหรือว่าเมืองอื่นที่จีนเนี่ยก็ระมัดระวังอย่าเข้าไปที่ตลาดสดใช่ค่ะโดยเฉพาะตลาดค้าสัตว์ป่าหรือว่าสัตว์ทะเลก็ถ้าเลี่ยงได้เนี่ยก็หลีกเลี่ยงดีกว่าแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าให้ล้างมือหลีกเลี่ยงที่คนพลุกพล่านแล้วก็สังเกตว่าถ้าตัวเองไม่สบายก็รีบไปวินิจฉัยที่โรงพยาบาลค่ะ